ชัดเจนนะครับพื้นฐานนะครับวันที่24สิงหา54นะครับหุ้นเด่นยานร้อนนะครับเตคอนนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ยังดูแข็งกว่าตลาดนะครับตลาดนี่ลงนะครับตัวนี้ยังยืนนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องของมองในช็อตต่อไปอะครับคิดว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องประมูลรถไฟฟ้าเข้ามานะครับก็ว่ากันตอนนี้เขาคุยกันว่าจะมี3สายนะครับก็คิดว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับศักยภาพก็ไม่ได้แพ้ใครฐานะการเงินสะอาดกว่านะครับหนี้สินน้อยกว่าราคาพื้นฐานก็ยังสูงกว่าราคาตลาดนะครับแนะนำเก่งกำไรกรุงไทยก็ยังได้ประโยชน์จากนโยบายลงทุนของรัฐคิดว่าจะเป็นหัวหอกในการปล่อยเงินกู้โครงการต่างๆของรัฐแนวโน้มการขยายตัวสินเชื่อก็ยังดีต่อเนื่องราคาพื้นฐาน 25.60 เก็งกำไรนะครับ TTA นี่ปิดได้สูงกว่าวันของวันเลยนะครับแม้ว่าตลาดรวมติดลบนะครับอันนี้เป็นเพราะว่า BDI ปรับขึ้นมา9วันติดต่อกันรวมเพิ่มขึ้น 20% เป็นแรงหนุนเป็นตัวหนุนจากข่าวการขนส่งสินแร่จากออสเตรเลียไปจีนการปรับขึ้นมาจากโดยการปรับขึ้นของ BDI เนี่ยมาจากเรือขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่ขนาดของกองเรือไทยนะครับแต่คิดว่าการที่ BDI เดินหน้าต่อไปเนี่ยจะทำให้มีผลบวกต่อราคาหุ้นแนะนำเก็งกำไร25.50 บาท AS นะครับ Asia Soft ก็กำไรโตดีนะครับปีนี้โต 24% ตอนนี้กำลังลุ้นเปิดเกมใหม่ในและต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดใหญ่ที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งไม่รวมผลได้จากการซื้อกิจการใหม่ในครึ่งปีหลังมองกำไรปีหน้าก็ยังโต 24% แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่18 บาทซินเทคนะครับก็จะเป็นเรื่องข้อพิพาทกับลูกค้าที่เป็นโรงแรมเคเพนสกี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นนะครับเรื่องการเซ็นงานนั้นไปตามเป้าครึ่งแรกได้ 3,300 ทั้งปีได้ 5,000 นะครับเพราะบริษัทเนี่ยเป็นคนที่ทำพวกอาคารสูงคอนโดโรงแรมนะครับซึ่งตลาดคอนโดแม้ชะลอลงไหลผู้ประกอบการก็เปิดโปรเจกต์ใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะน่าจะมีงานก่อสร้างให้ประมูลต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วแบ็คล็อกล่าสุด 6,000 น่าจะหล่อเลี้ยงรายได้ในปีนี้ให้เติบโตสัก 7% ได้อย่างสบายนะครับส่วนผลลบเนี่ยเรื่องลูกหนี้นะครับโรงแรมแคปเปนสกี้ที่ค้างอยู่ประมาณ150 ล้านซึ่งทางบริษัทเนี่ยฟ้องร้องค่าเสียหายในวงเงิน300เพราะว่ารวมในเรื่องของส่วนดอกเบี้ยค่าเสียโอกาสต่างๆด้วยนะครับเลยรวมเป็น300แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยแคปเปนสกี้ก็ฟ้องค่าเสียหายในการส่งเขาอ้างว่าส่งมอบโครงการล่าช้าทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจแต่ฟ้องเยอะมากนะครับในวงเงิน 2,800 ล้านซึ่งทางซินเทคบอกว่ามีข้อต่อสู้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแบบมากนะครับทำให้กำหนดการส่งมอบงานต้องเลื่อนออกไปนะครับผลได้ผลเสียนั้นยังไม่ชัดเจนบริษัทนั้นก็เชื่อว่าจะเก็บหนี้ในส่วนของ300ล้านได้หมดและหลุดจากคดีการฟ้องค่าเสียหายนะครับก็ยังดูแล้วยังมีความไม่ชัดเจนว่าเขาคือต้องรอในการชั้นศาลต่อไปครับเพราะฉะนั้นการตั้งสำรองเนี่ยความเสี่ยงมีอยู่นะครับประมาณการกำไรปีนี้155ล้านอาจจะถูกลบเลือนออกไปจากการตั้งสำรองขั้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยทำให้คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดที่ Price per book ที่เฉลี่ย 0.8 เท่าคงไปเป็นไปไม่ได้นะครับตลาดก็จะน่าจะเทรดในระดับ Price per book ที่ต่ำลงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งถ้าเรามองเนี่ยปรับปรุง book value เราออกไป200เนี่ยโดยคิดว่าจะมีการตั้งสำรองสัก200เนี่ยเรามอง price book value ที่ 1.39 ราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าดู price per book ก็ไม่ได้ว่าต่ำมากนะครับก็ยังดูแล้วยังมีดาวไซด์อยู่ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับยังแนะนำขายราคาพื้นฐานอยู่ที่98 สตางค์